ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและถูกนำมาปรับใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นก็คือการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเราจึงได้เห็นการนำเอา AI เข้ามาช่วยจัดการกับปัญหาภัยน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมถือเป็นภัยธรรมชาติที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดประชากรเกือบ 1,500 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ19ของประชากรโลกเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ปัญหาน้ำท่วมร้ายแรงทั่วโลกนอกจากนี้อุทกภัยยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีกันเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่าง Google จึงได้พัฒนาระบบ AI พยากรณ์น้ำท่วมขึ้นมาใช้งานมีชื่อว่า Google Flood Hubที่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง7วัน Google Flood Hub นั้นนะคะเริ่มต้นจากโครงการนำร่องในแคว้นปัตนารัฐบิหารในอินเดียซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองปัตนาเป็นหนึ่งในรัฐที่มักเกิดน้ำท่วมบ่อยที่สุดในอินเดียโดยประชากรส่วนใหญ่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการพัฒนา Google Flood Hub ทาง Google ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในพื้นที่เพื่อสร้างการคาดการณ์น้ำท่วมทีมนักพัฒนาได้ทำการป้อนข้อมูลต่างๆมากมายตั้งแต่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การอ่านระดับน้ำในแม่น้ำไปจนถึงภูมิประเทศและระดับความสูงของพื้นที่เฉพาะจากนั้นได้สร้างแผนที่และจำลองสถานการณ์มากถึงหลายแสนครั้งในแต่ละสถานที่เพื่อสร้างโมเดลการคาดการณ์น้ำท่วมของแม่น้ำออกมา Flood Hub ของ Google ได้ถูกเปิดตัวในเวทีการประชุมCOP27 ที่ประเทศอียิปต์การทำงานของ Flood Hub จะใช้เทคโนโลยี Machine Learning รับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้คนเมื่อมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติ AI ของ Flood Hub นั้นทำงานโดยการดึงข้อมูลสาธารณะมาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศและภาพจากดาวเทียมข้อมูลการกักเก็บน้ำระดับความสูงของเกล็ดวัดน้ำจากแม่น้ำต่างๆโดยรวมแบบจำลองทั้ง2แบบเข้าด้วยกันคือ 1. แบบจำลองอุทกวิทยาที่คาดการปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำและแบบจำลองน้ำท่วมที่คาดการพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและระดับความลึกของน้ำ Flood Hub ยังแสดงให้เห็นว่าน้ำท่วมหรือไฟป่าน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดเวลาใดโดยมีโค้ดสีกำกับให้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งบอกจุดเสี่ยงผ่านการปักหมุดหากคลิกที่หมุดดังกล่าวก็จะพบหน้าต่างประเมินสถานการณ์ล่วงหน้ามีการประเมินระดับความสูงของน้ำระดับที่ควรเฝ้าระวังและระดับที่จะเป็นอันตราย Flood Hub มีเขตพื้นที่ให้บริการระบบพยากรณ์น้ำท่วมถึง80ประเทศทั่วโลกโดยเป็นประเทศที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมสูงหรือประสบภัยพิบัติทางอากาศอย่างหนักรวมถึงประเทศไทยและประเทศฝั่งเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างสูงและก้าวหน้าอย่างมากนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ